สียหายเขาสิสบายดีค่ะสวัสดีค่ะเคปูค่ะปูยำหรือปูนาเปรี้ยวอันนี้น้อยน้อยเสียหายน้อยน้อยกันรอนี่ร้านไทยนี่เฮ้ยร้านสวยลูกสาวมาทุกวันเต็มคนเต็มหมดเลยมาทุกวันมาเต็มเต็มข้างในเข้าไปดูข้างในเนื้อสวยอู้หนึ่งสวยExcuse me. Wow. นี่สยามมันนี่มันนี่คนบ่เต็มมาทุกครั้งคนจะเต็มเลยเออเนี่ยตาดมาทุกครั้งคนเต็มมื้อนี้วันนางวันนี้วันนี้บ่มีสิทุกครั้งมีสิมาคาร่านี่แซ่บแล้วพี่น้องเด้อยูโซดาน่าว้าวงามขนาดเลยว่าจะแวะมากินหลายครั้งเราเคยได้ออเดอร์เอาเคยเดินไปกินอยู่เฮือนแซ่บหลายร้านนึงอร่อยงามหลายงามหลายสยามนูโดนี่เนี่ยชิโซดาน่าโอ้ร้านตามพี่น้องคนไทยนะพี่น้องเนี่ยนี่สร้างเขาตกแต่งตกแต่งทำเลยนี่ปูมาแล้วปูนามาแล้วขั้นมืออันเขาทกเม็ดปลาหลายๆคนจะเต็มหมดเลยเนี่ยมันแถวนี้มือนี้คุณซื้อว่าวางมือนี้ว่ามือเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะวางหรือยังมาหอดช่วงโมงมันเถอะเนาะทุกครั้งก็มาเต็มตลาดทั้งงานฝรั่งคนฝรั่งปลาเฮือนควงงามปลาเฮือนควงงามเนาะปลาเฮือนควงกว้างขนาดเลยสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเอาไปตกปลาปิดร้านแล้วไปตกปลาโอเคค่ะไปตกปลาต่อแล้วงามงามหลายงามหลายยูอลาสก้าพี่น้องเนอะร้านนี้นะกูไม่คิดถึงเมืองไทยละมันสนุกนี่นะใกล้กลับแล้วค่ะใกล้กลับแล้วไปแวะหานะแวะหาพี่นะโอ้สวัสดีครับสวัสดีน่าคู่กลางเมืองไทยเห็นหรอนี่ลูกสาวเพิ่นมากลูกสาวมากขนาดเลยนี่เพิ่นมาแต่ละเทื่อกินเพิ่นห้องยังก็บ่ฮู้นี่เฮาคนมาหนองเฮาบ่รู้จักเฮาห้องอย่างนี้นมถั่วย่องหน้าถามหน่อยเขาเรียกเขาเรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวบางทำเลงามมาดูข้างนอกนี่ทำเลดีขนาดเพิ่นน่ะห้านจะยาวไปทางในเพิ่นแต่ก่อนมันอยู่อีกทีนึงเพิ่นกำลังย้ายมานี่ท่านปกติผ่านมาแถวนี้รถจะเต็มอยู่เลยเต็มตลอดรถน่ะนี่ยังบ่ทันอาจจะมาหอนโมงมันเถอะโมงตอนเขากินออกจากนี่ไปเดินไปประมาณ 3-4 นาทีจะเป็นแม่น้ำขี้ไน่นี่หนทางไปทางแองเกตคนเขามาเขามาสั่งเขามาพิกอัพเขาสั่งแล้วมาพิกอัพมันมีโอ้มีสั้นบนนี่นะน่ะเดินออกมาถ่ายทั้งนอกอันนี้พื้นโอ้คนเต็มเลยโอ้ถึงว่านี่เขามาเศร้าเนาะอย่าเขามาเศร้าได้มันเขาบีซี่ไปก่อนหน้าเราอ่ะซะมันเป็นช่วงนี่ตำมั่วนี่ตอนแรกว่าจะออเดอร์ไปกินอยู่บ้านเพิ่นบอกเพิ่นอยากให้กินอยู่นี่อร่อยนะอันนี้อะอย่างนะครับสเต็กอันนี้ก็ที่สเต็กบ่ปิ้งอย่างนี้ครับพื้นงามๆเขาทำเองหมดนี่เขาทำใหม่หมดเลยประมาณอีก2ชั่วโมงคนจะเต็มเลยเขาบอก6โมงไปอย่า6โมงประมาณเพิ่นฮักก็อันเบรกทามอย่าเป็นให้เป็นช่วงๆไปน้องเพิ่นคลีนเพิ่นยังไม่ทานเพิ่นดีที่มีปูนี่กินไม่แซ่บอันนี้ปูเข้มได้ไหมน้องปูเข้มนี่ใครปูเข้มไหมหมออันนี้แกงเขียวหวานนะพี่น้องเลยแกงเขียวหวานอันนี้ก็ไ
ใช้ใบใบอย่างนี้ใบอย่างนั้นแบบบ่ใบอย่างนี้อันนี้หมูอย่างก็ของมันอย่างลืมไปละอันนี้บุ้งจักหนึ่งคนโลโก้แถวนี้เขาบอกว่าร้านนี้แซ่บกว่าหมูอ่ะใช่ไหมครับแซ่บกว่าทุกร้านอู้มันกินเลยแล้วบะต้องไม้มันกินบะมดละนี่กินบะมดละปกติสองตายายไม่ค่อยกินลายหรอกจานแบบนี้มึงหมดก็ซื้อที่ไหนมาแล้วนั่นทำไทยมันแล้วซ้ำเนี่ยเขาบอกข้าวขนาดเลยเนาะจานของจากเมืองไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยออเดอร์จากเมืองไทยกินกินข้าวแล้วจะไปยิงปืนเล่นเอามาเรื่อยย้ายมันข้าวหวานโอเคทำไมมันน่าทานจังนะเดี๋ยวก็ตกเอาไปให้ลูกมันต้องกินตัวนั้นไหมไอศกรีมอ่ะไอศกรีมมีมะพร้าวสดมีมะพร้าวน้ำมันสับปะรดสับปะรดต้นลื้อว่ามะขนาดคนคนไทยสับปะรดอร่อยทุกอย่างเลยนะกินข้าวล่างอาหารบอกเคยห่อกระบาลวันนี้ย้ายห่อกระบาลห่อแล้วเป็นเส้นแล้วลายแล้วมันแสบอีกปกติไปกินย่านอื่นเนี่ยเหลือก็ยังบอกเอาไว้ลองมาซิมเลยไปนอนเลยเยอะโซดาหน้าเลยไปนอนเลยลาดสยามแสบลายแสบลายแสบลาย